ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ไปติดตามกันแล้วนะคะถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของ Application Bridge Advisor ซึ่งก็เป็นผลงานชนะเลิศ นะคะของโครงการกรุงศรียูนิสตาร์ทอัพค่ะเราไปพูดคุยกับน้องทั้งสองทนต่อเลยนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีครับถามพี่น้องนบก่อนเลยค่ะว่ากลไกการทำงานของแอปพลิเคชันตัวนี้พี่อันอยากจะเจาะลึกนิดนึงค่ะว่าทำยังไงต่อหรอคะปกติแล้วทำยังไงก็ปกติแล้วครับเวลาที่ผู้ใช้ครับสมัครเข้ามาอยากจะใช้งานเนี่ยพอเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นการเหมือนเป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าเป็นสอบถามข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินของเขาครับพอเป็นตามนี้แล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะคอยคำนวณพื้นฐานทางการเงินของเขาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เขารับได้และก็เป้าหมายในระยะยาวของเขาครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่าหน่วยลงทุนตัวไหนเนี่ยที่เหมาะกับแผนระยะยาวแล้วก็ความเสี่ยงของเขาครับผมถือว่ามีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องถามน้องโชกุลหรือเปล่าคะในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าการป้อนโปรแกรมอะคะก็อย่างที่นบบอกมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับพอมีผู้ใช้ครับเขาป้อนข้อมูลลงมาในเขาเรียกว่าฐานข้อมูลของเราครับตัวระบบคลาวด์ก็ของเราเขาจะทำการโปรเซสครับว่าข้อมูลผู้ใช้เป็นอย่างนี้นะเหมาะกับกองทุนตัวไหนมันจะทำการหามันจะมีเขาเรียกว่าเมทริกในการค้นหาครับว่าอายุเท่านี้เงินเดือนเท่านี้จะเหมาะกับค่าไหนที่ตรงกับpersonal detail ของเขามากที่สุดครับโดยการใช้big data ในการ processing ครับค่ะแล้ว application Rich Advisor ตัวนี้นี่มีการลอนช์ในแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ใน iPhone หรือว่า Samsung หรือยังอะคะก็แอปพลิเคชันนี้ที่พัฒนาขึ้นมาครับก็จะอยู่บนของ Android ในส่วนแรกแต่ว่าในเฟสที่เราจะลอนช์จริงๆเนี่ยก็คือจะใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็บน iOS รวมไปถึง Android ด้วยครับผมคาดว่าจะเมื่อไหร่คะที่จะลอนช์ก็ตอนนี้ครับมันอยู่ในขั้นตอนของการ R&D ก็คือเก็บฟีดแบคจากลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาพัฒนาเรื่อยๆก็น่าจะเป็นไม่เกินปลายปีนี้ครับผมที่จะให้คนทั่วไปได้ใช้กันแล้วแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีแผนไว้หรือยังว่าจะทำยังไงบ้างในอนาคตอะคะก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกครับว่าไอเดียของเราเนี่ยเริ่มมาจากว่าทำยังไงก็ได้ให้คนไทยเนี่ยมีความมั่งคั่งขึ้นดังนั้นครับเราเลยสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยหลายๆตัวที่เกี่ยวกับการเงินมาคอยบริการให้คนไทยครับอย่างเช่นตัว Rich Advisor เองก็จะเป็นตัวที่คอยวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการลงทุนรวมถึงตอนนี้เนี่ยทีมเราก็กำลังทำงานอย่างหนักในการสร้างอีกแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Refin ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่มีบ้านมาผ่อนมาเกิน3ปีแล้วเนี่ยได้มารีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยครับโดยที่แพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะคอยเปรียบเทียบดอกเบี้ยรวมถึงคำนวณแล้วก็วางแผนการผ่อนชำระบ้านครับผมถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำในเรื่องของการลงทุนของการรีไฟแนนซ์บ้านทุกวงจรเลยนะคะตรงนี้พี่อยากจะถามเรื่องของการร่วมมือระหว่างนักศึกษาแล้วก็กรุงศรีค่ะพอเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเรามาหากรุงศรีแล้วกรุงศรีช่วยอะไรเราได้บ้างอะคะครับอย่างเช่นโครงการของกรุงศรียูนิสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นนักศึกษาอย่างเช่นพวกผมเนี่ยที่มีไอเดียหรือว่ามีความอยากที่จะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นมาเนี่ยได้เข้ามาพิชไอเดียในโครงการนี้ครับโดยที่ตลอดโครงการเนี่ยทางกรุงศรีครับก็จะจัดการโคชชิ่งโดยเมนทอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านแตกต่างกันไปครับเพื่อให้ไอเดียเนี่ยออกมาเป็นธุรกิจที่สามารถนำไปแข่งขันในตลาดได้จริงครับผมแล้วก็ตลอดระยะเวลาโครงการนี้ก็คือนอกจากได้การโคชชิ่งแล้วก็ยังได้มีโอกาสความร่วมมือพาร์ทเนอร์ชิพกับธนาคารกรุงศรีในเรื่องของบริการต่างๆอีกด้วยครับผมแล้วหลังจากที่เราได้รางวัลตรงนี้ไปแล้วเราจะทำไงต่อไปคะมีแนวทางในการพัฒนาไปในอนาคตยังไงบ้างคะก็อย่างตัวที่เอามาแข่งขันในโครงการนี้หรือว่าตัวอื่นๆก็ตามเนี่ยครับก็คือทุกอันเนี่ยครับเราก็จะนำไปพัฒนาเพื่อให้มันเข้าสู่ตลาดได้จริงแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดจริงครับผมแล้วในเรื่องของการระดมทุนล่ะคะน้องๆมีการวางแผนไว้หรือเปล่าคะเพราะว่าแน่นอนว่าการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาใช่ไหมคะครับผมก็อย่างเช่นตอนนี้ครับก็คือตั้งแต่แข่งขันของกรุงศรียูนิสตาร์ทอัพเสร็จพวกผม5คนเนี่ยก็เลยได้เปิดบริษัทขึ้นมาร่วมกับ Angel Investor เพื่อที่จะทำแอปพลิเคชันด้านการเงินเนี่ยมาให้บริการคนไทยครับโดยที่ในเฟสเนี้ยครับก็คือเราก็จะลอนช์ไปให้คนไทยเนี่ยได้ใช้กันครับผมก็ต้องเอาใจช่วยน้องๆทีม Rich Advisor นะคะในการลอนช์แอปพลิเคชันสตาร์ทอัพอันนี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณครับผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะ